สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวีเจเอกนะครับใน Channel We Thailand โตมาด้วยกันครับผมวันนี้นะฮะเรามีนัดกับศิลปินเรียกว่าเป็นวงดนตรีฝีมือดีนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะ Crescendo นั่นเองนะครับพี่นัทแล้วก็พี่นอครับผมสวัสดีครับ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 สบายดีนะครับพี่สบายดีครับเดินช้อปปิ้งเดินเล่นอะไรกันบ้างยังฮะมาทุกวันฮะมาทุกวันมีเงินเหรอที่พารากอนเนี่ยครับมาเดินเฉยๆฮะน้องๆมาเดินน่ารักกันทุกคนเลยชอบมาเดินดูต้องบอกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วทั้งพี่นัทและพี่นอนี่นั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าสมาชิกคนอื่นๆของ Crescendo ตอนนี้กำลังดูแอมเมสกันอยู่ดูหลุยส์อยู่เขารู้จักหรือเปล่าไม่รู้ย่อเนี่ยรู้จักกับถุงพลาสติกอะไรนะอ่ะวันนี้นะครับผมท้าทายกันคร่าวๆแต่อยากจะรู้เรื่องราวในสมัยเด็กๆเลยนะพี่นะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้ว10กว่าปีเองเหรอฮะ10กว่าปีที่แล้วยังไม่เด็กเลยยังไม่เด็กมันต้องนานกว่านั้นอีกนะพี่นันและพี่นอเนี่ยมีพี่น้องกี่คนผมมี3คนรวมผมด้วยผมเป็นคนสุดท้องเป็นคนสุดท้องใช่เป็นน้องเล็กเลยเอาแต่ใจอ่ะใช่ใช่ที่บอกว่าเอาแต่ใจนี่คือยังไงครับเหมือนกับว่าเหมือนจะถูกเอาใจนะแต่ไม่ได้ถูกเอาใจแต่เป็นคนชอบเอาแต่ใจแล้วก็ไม่ได้ดักใจไม่น่าเรียนเด็กแบบนี้ร้องไห้จะเอาของเล่นอ่ะไม่ได้ไม่มีเอาแต่ใจน่าสงสารนะฮะน่าสงสารทราบว่าเป็นคนที่แบบอะไรนะสุขภาพเด็กป่วยบ่อยฮะจริงเหรอทำไมอ่ะผมกินพริกเป็นถ้วยๆเองแต่หยุดตั้งแต่ป.3พริกมันสมุนไพรนะมันน่าจะดีนะมันเผ็ดไงพี่จะเป็นโรคกระเพาะตั้งแต่อยู่ประถมโอ้โหมันแสบมันกัดนะใช่แต่เราชอบกินเขาบอกลักษณะนิสัยของคนชอบกินเผ็ดคือเป็นคนใจถึงกล้าต่อยตีไม่ ไม่โดนต่อยโดนตีไงพี่คือเราไปต่อยนั่นเองครับผมตัวเล็กมากตัวเล็กที่สุดในห้องเวลายืนเข้าแถวเนี่ยจะอยู่คนสุดท้ายสุดพวกหัวโจกอะไรเนี่ยเขาก็จะเฮกันไปไหนผมก็จะทิ้งผมไว้คลุกฝุ่นข้างหลังเลี้ยงดูมายังไงครับเพราะว่าทราบว่าคุณพ่อเป็นทหารเข้มงวดฮะเข้มงวดเลยเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยอย่างที่บอกว่าเด็กๆเอาแต่ใจแต่ไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าคุณพ่อไม่ให้ไอจะให้ไปทุกอย่างมันตามใจไม่ได้ใช่เพื่อนๆสมัยก่อนมีพกอะไรมาโรงเรียนเนี่ยผมก็จะเฉงือมองเขาได้อะไรกันมาวะตัวเองไม่มีเขาจะได้มีแต่ว่าเท่าที่พอให้ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปแล้วพี่ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีเนาะใช่ดีมากก็ทำให้เราไม่สปอยใช่ไหมครับใช่อ่ะอันนี้คือเด็กๆของพี่นัททีนี้มาทางด้านของพี่นอกันบ้างเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ในบรรดาพี่น้องถึงผมเป็นคนโตครับแล้วก็มีน้องสาวห่างกัน2ปีเป็นคนเชียงใหม่ผมเกิดเชียงใหม่ครับแล้วก็เรียนที่เชียงใหม่ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่สอนอยู่มช.ฮะอ๋อครับก็เรียนจนกระทั่งถึงอนุบาลกำลังจะขึ้นประถมคุณพ่อคุณแม่โดนย้ายกลับมาอยู่กระทรวงศึกษาธิการผมก็เลยมาโตที่เมืองนนท์เพิ่งย้ายกลับไปเชียงใหม่เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วสนิทกันไหมฮะเนื่องจากมันเป็นแค่2คนสนิทมากเล่นด้วยกันเด็กๆผมก็เล่นตุ๊กตากับเขาด้วยนะอ๋อเหรอครับก็มันมีกันอยู่เท่านั้นน่ะคือเขาเล่นเราก็เล่นผมเล่นเตะบอลเขาก็เล่นกับผมก็คือเล่นปนๆกันไปเพราะมันสนิทกันและอยู่สนิทกันฮะแต่ว่าตอนนี้ไกลกันละเพราะว่าเขาอยู่เยอรมันเขาแต่งงานแล้วมีหลานละก็หลังๆนี่ก็ใช้วิธี Facebook คุยกันบ้างโทรศัพท์มาบ้างตามโอกาสพิเศษอะไรฮะเมื่อกี้พี่นอบอกว่าคุณพ่อคุณแม่สอนอยู่ที่มช.การเลี้ยงดูในลักษณะของอาจารย์หรือเปล่าครับหรือว่าลักษณะของคนที่อยู่ในทางด้านของการศึกษามาตลอดคล้ายๆแบบนั้นครับเพราะว่าทางฝั่งคุณแม่ผมเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยเป็นกิจการของตัวเองด้วยทำโรงเรียนประถมชื่อโรงเรียนดารุณานุบาลอยู่ที่เมืองนนท์นะครับก็โตมากับครอบครัวของการเป็นครูมาตลอดคุณยายไล่ลงมาเนี่ยเป็นครูหมดเลยญาติพี่น้องน้าอะไรเงี้ยก็จบครูกันทั้งหมดเลยครับรวมถึงผมเองผมก็จบครูที่ภาษามิตรครูบาอาจารย์ที่ขอดอกเข็มเลยฮะผมจะว่ายรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยโอ๊ยผมรักพี่จะตายทุกวันนี้ผมก็เป็นครูครับก็สอนที่มอพยัพที่เชียงใหม่ตอนเรียนแหละครับเป็นยังไงบ้างครับตอนเรียนเนี่ยผมเข้าโรงเรียนเร็วเข้าอนุบาลหนึ่งอ่ะ3 ขวบเองตามเกณฑ์ตอนนั้นนะฮะก็คือมันไม่มีอนุบาล3มันจะเป็น1 2แล้วก็ป .1 ผมจบมหาวิทยาลัยเนี่ยผมอายุ20ตอนทำวงพอสอายุ20ซึ่งตอนนี้เหมือนกันอายุ20เนี่ยยังไม่จบยังไม่จบอ่ะคือเด็กรุ่นนี้ยังไม่จบก็เรียนเร็วแต่ว่าเรียนไม่เก่งครับคือเกรดสูงที่สุดเท่าที่เรียนมาคือตอนป .6 ได้ 4.00ก็เก่งนะก็เก่งนะไม่หรอกโรงเรียนเขาช่วยอ๋อจะจบแล้วไงแต่จะนั้นมันจะเกือบ1เกือบ2อะไรอยู่วันนี้ครับแหมแต่ก็จบมาเติบโตมาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็จบมาแล้วก็เป็นครูได้รู้ตัวว่าอยากเป็นนักดนตรีมาตั้งแต่อายุป .5 ป .6 วิชาอื่นก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ลูกศิษย์ของอาจารย์นอนะครับเมื่อก่อนอาจารย์เรียนไม่เก่งนะครับผมชอบแซวหัวหน้าวงอยากถามพี่นัทต่อครับชื่อจริงของพี่นัทนี่คือชาติชายมานิตยกุลนี่คุณพ่อตั้งไว้ครับเสร็จสับเลยคือคุณพ่อเป็นทหารคุณพ่อคิดว่าโตขึ้น
มีลูก3คนต้องสักคนเป็นทหารตั้งใจเลยตั้งใจคิดว่าคุณพ่อตั้งใจอย่างนั้นแล้วพี่นัทตอนเด็กอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารอยากเป็นอยากเป็นโจรจะมาขึ้นบ้านมีคนแรกเอออยากเป็นทหารอยากเป็นทหารเหมือนคุณพ่อฮะอยากทำไมฮะเพราะว่าก็เห็นคุณพ่อมาก็ทั้งชีวิตเลยตั้งแต่เด็กเนี่ยอยู่ในกรมทหารโตมาก็อยู่แฟททหารอยู่มาตั้งแต่เล็กจนถึงจบปริญญาตรีอยู่ในทหารมาตลอดเพราะฉะนั้นก็จะซึมซับรูปแบบลักษณะกิริยามารยาทต่างๆของทหารโดยเฉพาะอย่าเป็นทหารเรือมากอย่าเป็นทหารเรือเพราะอะไรครับไม่ค่อยอาบน้ำไม่ใช่ครับผมชอบอยู่ทะเลแล้วผมทหารเรือในเวลาเขาออกสู่ทะเลแล้วมันยาวแล้วสันโดษไปเลยแล้วก็ตอนนั้นก็จะสอบคุณพ่อก็ยุยงส่งเสริมนะฮะเตรียมทหารในเรืออากาศแต่เราไม่ได้เรียนสายวิทย์มาก็เลยอดไปแต่ก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าถ้าเป็นทหารก็อาจจะไม่ได้มาเป็นเครเชนโดแบบปัจจุบันนี้อันนี้ตั้งแต่เด็กอยากเป็นทหารแล้วพี่นอนล่ะครับตั้งแต่เด็กๆนี่อยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบนี้ครับตั้งใจมาแล้วอยากเป็นใช่ครับทำงานก็คือตอนป.5เนี่ยคุณครูเขาบอกว่าให้มาพูดหน้าห้องทีละคนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมก็กลับไปบ้านแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาพูดแล้วแบบไม่ได้คิดมาเป็นคนที่ขี้เกียจทำงานบ้านไม่ได้คิดคนอื่นก็ออกมาพูดได้อยากเป็นหมอฟันอยากเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมก็พี่คิดเฉพาะตอนที่เพื่อนๆพูดแล้วพี่ก็คิดได้เลยคิดได้เลยคิดได้ฉลาดไม่เห็นยากเลยมันจะมีกระดานดำครับแล้วก็มีบอร์ดสองข้างแล้วในบอร์ดข้างซ้ายเนี่ยผมจำได้เลยเป็นรูปในหลวงกำลังเป่าแซกผมก็บอกเอาเงี้ยผมก็ไปยืนพูดอยากเป็นนักดนตรีครับก็แปลกสุดบอกทำไมถึงอยากเป็นแบบที่ในหลวงเป็นอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นนักดนตรีแล้วก็ไม่รู้หรอกแต่หลังจากนั้นก็คือได้เห็นตามทีวีครับก็มีคาราบาวนะถ้าเด็กรุ่นผมก็ชอบพี่เล็กคาราบาวอยากเล่นกีตาร์หล่อเท่อะไรเงี้ยอยากเป็นอย่างนั้นแล้วดันชอบจริงจจังๆก็หัดเล่นกีตาร์หัดเป่าคลุยหัดทำทุกอย่างที่ไม่เป็นดนตรีมุ่งเป้ามาที่อย่างเดียวมาตลอดคือตอนม.6ครับก่อนจะจบเนี่ยผมได้โควต้านักดนตรีที่ไปต่อภาษามิตรเลยไม่ต้องสอบไม่ต้อง entrance ครึ่งเทอมหลังไม่เรียนเลยชิลแล้วตอนนั้นแล้วก็ชวนเพื่อนไม่ต้องไปเรียนทั้งที่เพื่อนเนี่ยยังไม่ได้สอบอะไรกันเลยก็ไปด้วยกันจนกระทั่งครูแนะแนวเรียกพบบอกว่าเธอได้มหาลัยแล้วก็จริงแต่ถ้าเธอไม่จบม .6 เธอก็ไปไม่ได้ผมลืมใจอะไรประมาณนั้นนะฮะจริงทุกวันนี้รู้สึกเสียใจไม่ปัจจุบันนี้ก็ยังติดที่สายติดที่สายนี้อยู่ฮะชอบชวนเพื่อนในวงไปทำอะไรที่ไม่ควรอะไรครับจุ่มจมูกง่ายความคิดไม่มีแบงแบงเป็นลูกคนเล็กไงลูกคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยเดินตามต้องตามใจผมนะพี่ผมลูกคนเล็กยังพี่หน่อยเองก็ชอบฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าใช่ว่าฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือผมได้เงินเป็นอาทิตย์ตอนอยู่มัธยมนะครับอาทิตย์ละ100-120บ้างผมก็จะได้เงินวันจันทร์เนี่ยผมซื้อเทปเลยคือตอนนั้นเป็นเทปลิขสิทธิ์มันจะม้วนละ90บาทเทปเพลงฝรั่งที่ฟังเฉพาะเพลงไทยหรือว่าเพลงสากลด้วยคือตอนนั้นซื้อหมดนะครับคือเพลงไทยที่ชอบก็จะมีหลายท่านเลยนะมีนะอัศนีคาราบาวบิลลี่นูโวยุคนั้นไมโครอะไรเงี้ยยุคนั้นเจเพิ่งออกชุดแรกไม่ทันอะไรด้านก๊อปไมค์อะไรผมโตมาก็เสลยฝรั่งก็จะเป็นไม่ทันไหนอัศนีวสันต์ใช่ครับไม่ทันอย่างฝรั่งก็จะเป็นการ์เดนโรเซสการ์เดนฮันเลนสปินด็อกเตอร์อะไรเนี่ยครับแล้วพี่นัทล่ะครับครับผมตอนนั้นก็มีพี่เบิร์ตดูนันทิดามีอะไรแหวนที่จิมาไม่ทันเลยทันกันแบบจริงแล้วเมื่อกี้พี่บอกพี่ไม่ทันอัศนีวสันต์อ๋อโอ้โหคนละยุคกันไม่ใช่เหรอยังมีโตมาด้วยกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในวัยเด็กๆนะก่อนที่จะมาเริ่มโตก่อนที่จะมาเริ่มโตนะครับของพี่นัทแล้วก็พี่นอนนั่นเองเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าหลังจากที่แบบเรียนนะครับประถมมัธยมเริ่มเข้ามหาลัยเนี่ยชีวิตหลังจากนั้นเป็นยังไงกันก่อนที่จะมาเป็นเครเชนโดจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้พี่นอนะครับเลือกสักหนึ่งเพลงดีกว่า MV ที่อยากชมอยากดูของ Spin Doctor ครับเพราะว่าเป็นวงแบบอย่างของวงพอสเลยตอนนั้นเราชอบฟังกันเพลงว่าถามที่สิทธิ์ครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับตรงนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับในรายการโตมาด้วยกันนะครับกับพี่นัทแล้วก็พี่นอจาก Crescendo นั่นเองนะฮะเราคุยกันไปช่วงแรกเมื่อกี้นี้นานพอสมควรนะครับแต่ว่าสมาชิกของพี่ๆคนอื่นๆก็ยังคงช้อปปิ้งกันอยู่แบบเฮฮาสนุกสนานเลยปล่อยให้เราทำงานเพื่อเอาเปรียบดูกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่ Hermes ไปรู้จักหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้หรอกอ่านไม่ออกด้วยตังพอซื้อน้ำกินหรือเปล่าโอ้โหพี่มาที่นี่ได้นะกลับมาช่วงนี้นะครับโตมาอีกนิดนึงครับผมในสมัยเรียนนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับเรารู้แหละว่าพี่นอเนี่ยเข้าเรียนที่มสวใช่ไหมครับเรียนคณะดนตรีเลยครับแล้วพี่นัทล่ะครับก็เรียนที่มสวเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันคณะเดียวกันแต่ว่ามันคนละเอกคนละเอกผมเรียนศิลปศึกษาเรียนเป็นครูศิลปะถ้าเกิดเปรียบกับของจุฬาก็เหมือนครูอาร์ต
ก็คือคุณครูศิลปะคุณครูศิลปะปกติศิลปะจะแบ่งเอกเลยจิตรกรรมประดิษฐ์ประติมากรรมภาพพิมพ์กับศิลปะคือเรียนทุกอย่างเพื่อเอาไปสอนจำตอนเข้าไปปีหนึ่งจำได้ฮะเป็นไงตัวเล็กดำดำก็เหมือนตอนนี้โอ้รักรักกัน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 ผมหนาคนนี้หน่อยครับนี่ใส่วิกมาไม่งั้นล่วงหมดแล้วรุ่นพี่ดูแลอย่างดีผมเป็นตัวที่ควบคุมไม่ค่อยได้มีรับน้องไหมครับรับน้องมีฮะกินข้าวหมาพอก่อนเดี๋ยวรู้เขาซิแล้วก็แบบชีวิตในมหาลัยใช่ก็เข้าตอน17จบตอน20อย่างนี้ก็เจอกันเจอกันเขาว่าเจอผมแต่ผมจำเขาไม่ได้ตอนนั้นพี่นอเขาโด่งดังแล้วผมไม่แค่ nobody ตอนผมก็ไปพี่นอเขามีวงกบอยู่ก็จะมีรวมพี่นอมีพี่คล้องมงคลซึ่งพี่คล้องตอนนี้ก็ทำงานอยู่กับโป้โยคีพวกแต่งเพลงอะไรแล้วก็มีพี่เอพอสเอพอสด้วยสาวกรีดไหมกรีดไปเหลือเลยฮะก็หูหล่อลากดินผมยาวเท่สยายเดินมือล้มกระเป๋าเดินข้ามผ่านสนามฟุตบอลแบดมินตันนี่ผมจำได้เฮ้ยนั่นเลยพี่นอเรื่องสาวๆก็เดินไอ้ยังไงพี่น้องอย่าไปใกล้มันเขาหล่อจริงอ่ะพี่น้องบ้างก็ตอนอยู่มหาวิทยาลัยมันจะเป็นตึกครับตึกไข่ดาวตึกดนตรีนัดก็อยู่แถวนั้นนะฮะแต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยผมพฤติกรรมเปลี่ยนละทำไมฮะกลับมาตั้งใจเพราะว่าอยากประสบความสำเร็จเรามาจากเด็กๆเนี่ยตอนอยู่มัธยมเนี่ยได้โควต้าเก่งที่สุดในโรงเรียนพอมาอยู่มหาวิทยาลัยไม่ใช่แบบนั้นผมมาเจอคนที่เล่นกีตาร์เนี่ยเป็นรุ่นพี่เราพี่เต็นสมาร์ทบัฟฟาโลเนี่ยจะเล่นดับเบิลเบสก็มีพี่ป่องที่เล่นแจ๊สอยู่ทุกวันนี้ครับโอ้โหคนนี้ก็เก่งเจอพี่เชษสมาร์ทบัฟฟาโลเจอคนนู้นคนนี้ไม่ใช่ละเราล้าหลังกว่าเขาละก็ต้องฝึกซ้อมหนักเป็นพิเศษก็วันๆก็อยู่ในห้องซ้อมไม่ได้ไปทำตัวเหลวไหลอะไรเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้งานแบบที่อยากทำจริง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 คณะนี้นี่คือแบบยังไงรุ่นพี่รุ่นน้องเขาสนิทกันไหมฮะจริงๆผมเรียกว่าประสานมิตรเนี่ยได้ดีได้ดีเพราะความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะผมว่ามันดึงกันเข้ามาเป็นสายๆเลยอย่างผมก็มีรุ่นพี่ก็เป็นพวกสมาร์ทโฟลรุ่นน้องคณะเดียวกันก็จะมีพวกวงซิลที่เป็นพี่น้องกันมาเลยนะวงพอสนี่พวกประสานมิตรจริงๆแล้วมีอีกหลายวงเลยนะประสานมิตรที่บอกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องช่วยเหลือกันมาอันไหนๆพูดถึงพอสขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเองเริ่มทำวงจริงจังที่รู้สึกเหมือนเพื่อนกันเนี่ยก็คือวงพอสตอนนั้นก็คืออยู่ปี4ละจะจบละก็เป็นวงพอสนี่แหละครับตอนนั้นปี4ใช่รวมตัวกันครับเป็นวงพอสเพลงที่โตมาด้วยกันกับพี่ในตอนนั้น Mr. Big แล้วก็ Spin Doctor เพราะว่าช่วงที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้แนวดนตรีนัดก็ทันแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมันจะเป็นช่วงตลอดยุค80 90ก็คือ Heavy Metal ครับเวลาเราเล่นเราตามกระแสนิยมตรงนั้นมั้ยครับตามครับก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปเท่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเด็กผู้ชายก็จะอยากเป็นมือกีตาร์แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วอะไรแล้วเป็นฮีโร่อะไรประมาณนี้นะครับเราโตมาด้วยกันกับเพลงใช่ไหมครับเหมือนกับชั้นวีไทยแลนด์ของเราเราก็โตมาด้วยกันนะครับผมกับเพลงกับมิวสิกวิดีโอถ้าให้พูดถึงความโตมาด้วยกันกับชั้นวีของทั้งพี่นัทแล้วก็พี่นอเนี่ยคิดว่ามีอะไรบ้างที่พี่โตมาด้วยกันกับพวกเราคือเราเองก็ได้รับรู้เรื่องราวของศิลปินได้รับรู้เพลง MV ที่เขาถ่ายทอดมาก็จากทางชั้นวีนี่แหละฮะเราก็ได้ซิมซับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นแหละเราอยากจะทำเพลงอยากจะทำอะไรใน MV เราก็เฮ้ยวงนั้นไม่ทำอย่างนี้วงนี้ไม่ทำอย่างนั้นก็โตมาอย่างนั้นก็ได้ดูมาตลอดถ้านับจริงๆก็ตั้งแต่ทำอัลบั้มผมโตมากับชั้นวีตลอดก็เรียกว่าตั้งแต่วงพอสมาจนทีโบนโยคีเพย์บอยผมก็ได้ร่วมงานผมจำนักงานได้จำตากล้องจำใครได้จำวีเจได้จำวีเจได้ผมมาครั้งไหนนะผมมาครั้งแรกนี่วีเจจานีนวงพอสนะฮะก็คือเจอด้วยกันมาตลอดได้เจอตลอดอยู่แล้วช่วงนั้นพอสเพิ่งออกอัลบั้มใหม่ๆเขาให้ขอเพลงทางเพจเจอร์ผมจำได้เป็นไงพี่เพจเจอร์เป็นไงเป็นเพจ1144แม่ได้โผงเลยทำมันไม่ทันไม่ทันตอนมหาลัยเนี่ยมีแล้วต้องมีเพจเจอร์ผมกดขอเพลงตัวเองอ่ะพอสอ่ะอยู่บ้านอ่ะเพื่อที่จะรอดูอ่ะพี่ขอเพลงอะไรไปขอเพลงตอนนั้นที่ว่างอะไรเงี้ยเราก็อยากดูเดี๋ยวนี้เขาแฟนผงแฟนเพจ Facebook อะไรตอนนั้นไม่มีฮะเพจเจอร์จำได้อยู่ยุคสมัยเจอร์จริงพูดมาอย่างนี้เลยทำให้ผมอยากรู้เลยว่าเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเราเริ่มเล่นพี่เล่นเบสพี่เริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่กี่ขวบครั้งแรกเลยที่คิดว่าร้องเพลงแล้วอยากจะเป็นนักร้องวันเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยแล้ว 7-8 ขวบนี่คืเริ่มร้องแบบคือเรื่องอะไรชอบอ่ะไม่ใช่คือร้องเล่นตัง
งบไงเขาแจกตังค์ไงเขามีผู้ใหญ่ในวันเด็กก็ถ้าเกิดเด็กๆคนไหนขึ้นมาแสดงความสามารถผู้ใหญ่เขาจะให้ตังค์ผมขึ้นไป3รอบได้รอบละ500โอ้ย500สำหรับเด็กตอน7 8ขวบนั้นถือว่าเยอะมากนะไม่รู้หายไปหมดแล้วค่าตัวก็เท่าตอนนี้นะเท่าตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยร้องเพลงก็มันก็หากินได้ด้วยวันนี้เลยร้องแหกเลยฝึกฝนยังไงพอแบบตอนนั้นจริงๆทุกวันนี้พี่นอกับที่วงเขาก็แซวผมอยู่ผมมวยวัดแต่ผมไม่ได้เรียนดนตรีผมไม่ได้เรียนร้องเพลงแต่ผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่ผมดูพี่เบิร์ดตั้งแต่เด็กนั่นแหละการเรียนรู้มันเป็นอินพุตที่ทำให้เราลอกแบบแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เรียนอะไรเป็นจริงเป็นจังเลยครับผมว่ามันเป็นกีฟนะอย่างหลายคนที่ผมทำงานด้วยเอานักร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณโจ้บีบริกถึงนัทเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยไม่มีใครเคยเรียนร้องเพลงมาเลยคือผมว่ามันเป็นกีฟที่คนถ้าจะเกิดมาร้องเพลงเขาร้องได้ร้องได้ใช่ฮะแล้วอย่างพี่นอล่ะครับครับเล่นดนตรีเล่นเบสมาตั้งแต่ขวบฮะผมเล่นกีตาร์ตั้งแต่อยู่ป.5แต่พอหัดเบสจริงๆเนี่ยคือตอนทำวงพอสเพิ่งจะเริ่มเล่นใช่ฮะแล้วตกลงเรื่องที่ติดกันอยู่พี่อยากรู้อะไรฮะทำไมไปทานอาหารสุนัขเขาเคยกินข้าวมาที่โรงอาหารประสานมิตรครับเล่าเองดีกว่าผมไม่เล่าได้มั้ยฮะไม่ได้ทําไมพี่โรงอาหารประสานมิตรก็พี่เดี๋ยวก่อนผมก็อยู่ประสานมิตรมา4ปีผมไม่เคยเห็นมีร้านไหนขายอาหารผมไม่ได้กินที่เขาขายกินที่เขาตักไว้ให้หมาน่ะโอ้คือเล่นอย่างงี้ไม่ได้ตั้งใจไปกินไม่ได้อดอยากปักแค่อะไรมันเป็นการท้าทายกันระหว่างเพื่อนฝูงนักกาเปล่ามีเพื่อนคนนึงแบบว่าชอบจะงัดข้อกับผมทุกเรื่องเลยเขาปีหนึ่งมากาอ่ะกาเปล่ากาเปล่าบอกว่าถ้าเกิดนัดกินข้าวอันนั้นน่ะหมาเนี่ยเขาพึ่งเทเนี่ยกูยอมทุกเรื่องเลยผมก็เอาทอดไปตักกินคำหนึ่งพี่ผมแบบไอ้คนท้าผมไม่สงสัยแต่ผมแล้วผมสงสัยมันจะมีพี่อยู่ในเหตุการณ์เหรอมันเป็นกระบอกน้ำใช่ไหมที่เราจะเอาหลอดเยอะๆปักเมื่อก่อนไม่กินด้วยกันกินด้วยกันกระบวยเพื่อนหลังก็กินข้าวหมากระบอกนั้นไม่มีใครกินกินคนเดียววงแตกเล่าเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยฮะจริงๆไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วสรุปหลังจากกินนั้นเนี่ยเพื่อนยอมทุกเรื่องจริงป่ะมันทำท่าตะลึงแล้วมันก็เดินหายไปทุกวันนี้ยังไม่เจอเลยเลยครับเจอกันอยู่ก็เลยจบแต่มันก็บอกเล่นกับมันไอ้เนี้ยเล่นกับมันคือนั้นก็เป็นคนดังฮะดังเรื่องไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยคือถ้าเข้าจากป้ายรถเมล์ทางร้านหมายแก้วเด็กประสานมิจะดูหมายแก้วคือตรงที่อยู่ฝั่งเพชรบุรีเพชรบุรีเดินมาจนกระทั่งเข้าข้ามคลองแสนแสบผ่านคณะแพทย์จนถึงตึกไฮดาวทุกคนรู้จักหมดอ้าวนัทเอ้ยนัทไอ้นี่ไงที่นั่นอ่ะไอ้นี่ที่มันทำอย่างนั้นแต่ตอนนั้นคิดว่าเขาชอบเราไงจริงเขาสมเพศเขาสมเพศเมื่อกี้คิดว่าชอบเราพอเขาทักเอานัดว่าไงหันกลับมาอีกทีไอ้นี่ไงที่มันกินเข้ามาผมว่าสักวันเนี้ยพวกเราลองนัดกันกลับไปมหาลัยบ้างพี่นะได้ไปดูผมไปประจำเลตติ้งโอ้ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะเปลี่ยนเยอะมีที่จอดรถใต้ดินมีอะไรแล้วออฟฟิศกับนี่ใกล้กันเข้าไปประจำผมยังไปกินชายน้ำกินร้านป้าแต๋วอยู่โอเคอ่ะเมื่อกี้นี้พี่นอนเลือกไปแล้ว1เพลงให้พี่นัทเลือก1เพลงดีกว่าผมโตมาในยุคที่บองโจวีกำลังดังโอ้โหใหม่มาก It's my life อันนั้นใหม่ไปอันนั้นใหม่ไปรุ่นใหม่ไปรุ่นนี้ยุครุ่นยังกันยังกันแน่ๆอันนั้นก็ใหม่ไปยังกันยังใหม่ไปชุดนั้นมันออกมาทีหลังจนกันรีเวนเวทโอ้Living Sinของบองโจวีหรือเป็นอินซินครับโอเคไปดูกันครับกับเพลงที่โตมาด้วยกันกับพี่นัทครับผมเอาละครับยังอยู่ด้วยกันในรายการโตมาด้วยกันนะครับช่วงนี้ช่วงที่3แล้วช่วงที่3ของเราก็จะเติบโตขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อกี้เราเล่ากันมาถึงในช่วงของมหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มต้นมีวงดนตรีอย่างจริงจังครับผมอย่างพี่นอเองตอนปี4นั้นก็เริ่มต้นเข้าไปเป็นวงพอสกันแล้วครับพี่นัทก็มีวงวงโฟมังกี้ซันใช่ครับอันนั้นคือเริ่มต้นแบบจริงจังอย่างที่บอกแล้วก็เล่นดนตรีกับเพื่อนๆกันเลยใช่นะครับพี่นัทเองเนี่ยเป็นนักร้องเลยตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมครับอยู่กับวงกี่ปีครับผมตอนนั้นที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้โฟมังกี้มันมีอายุประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีใช่ประมาณนั้นฮะแล้วพอจบมหาลัยไปทำงานปุ๊บมันก็เริ่มกระจายกระจายกระจายกันไปใช่ผมเกือบโปรดิวให้เขาอะผมกี้ถึงได้รู้จักกันได้ไปคุยแต่ว่ายังไม่ทันได้ทำครับส่วนพี่นอเองมาเป็นวงพอสแต่ว่าเราก็เห็นพี่เนี่ยเป็นมือเบสให้กับหลายวงมากจนได้ฉายาว่ามือเบสร้อยวงร้อยวงครับใครยังไงบ้างครับวงไหนก็ตอนนั้นผมเรียกว่าเรียนมาแล้วก็ไฟเยอะอีโก้จัดอยากทำงานมากๆอยากจะแบบเรียกว่าอะไรอยากได้ใช้เยอะๆอะไรที่เบเกอรี่ตอนนั้นเนี่ยเป็นค่ายเพลงที่เล็กๆครับก็มีมิวเบสอยู่ประมาณไม่กี่คนก็จะมีผมมีคุณบ๊อบโมเดิร์นด็อก
ก็ยังไม่มาจากอเมริกาแล้วก็มีปาเดปาเดอยู่โยกีเพย์บอยปาเดออกไปอยู่ทีโบนก็เหลือบ๊อบที่ไปอเมริกาหรือเนี่ยสักอย่างคุณก้อยมาก็เหลือผมคนเดียวผมก็เลยเหมาหมดทั้งเบเกอรี่ก็ไม่ว่าจะเป็นโยกีเพย์บอยออนรีทีชัยเดชหรืออะไรที่เป็นเบเกอรี่ช่วงทั้งหมดนะครับตกกลางคืนนี่ผมไปเล่นกลางคืนด้วยเล่นแจ๊สที่ร้านแซกโซโฟนพับก็ได้ไปรู้จักพี่ๆทีโบรู้จักพี่เล็กด้วยอะไรเงี้ยครับพอรู้จักพี่เล็กก็เลยยาวไปเป็นรู้จักพี่แมวก็ได้ไปเล่นให้แกด้วยก็แบบว่าพี่ชัยบลูอะไรเงี้ยฮะก็เลยไปหลายทางหลังจากนั้นโป้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับทางบอยไตรเขาก็ดึงผมเข้าไปเล่นกับทาง Friday Today Sco Kid มันก็รู้จักกันไปต่อๆกันไปเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับหลายคนก็จะมีวงพอสที่เป็นหลักอัดเสียงนี่ก็มีทั้ง TK นาเดียมีนิสมีอะไรนะยาย่าหญิงชุดแรกผมอัดนะแล้วรวมถึงงานแกรมมี่ด้วยได้อะไรจากการเป็นมือเบสร้อยวงบ้างผมภูมิใจว่าสุดยอดในทุกแนวของบ้านเราอ่ะนักดนตรีที่เก่งที่สุดในแต่ละเครื่องมือผมเล่นด้วยหมดทุกคนละส่วนหนึ่งก็คือผมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากทางพี่ๆหลายๆคนเขาก็เลยบอกว่านักดนตรีที่ดีเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากหลายๆด้านจากคนเก่งๆตัวจริงเราก็เลยซึมซับทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่การเป็นเครเชนโดละครับนะครับจุดเริ่มต้นแรกสุดเลยครับที่มาที่ไปของวงนี้ครับจุดเริ่มต้นเลยตอนนั้นเนี่ยคุณโจเสียวงพอสก็กระจัดกระจายหลังจากคุยกันแล้วว่าโอเคเราไม่ทำดีกว่า มันไม่รู้จะยังไงต่อหรืออาจจะเป็นเพราะความโศกเศร้าด้วยก็เลยอยากจะลบภาพเพื่อแยกผมก็ไปอยู่ทีโบนก็เล่นทีโบนไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าทีโบนเป็นวงที่สักเซสไปแล้วในความคิดผมไม่ได้บิ้วมากับเขาผมไม่อยู่ในวงที่สำเร็จไปแล้วการที่เราจะไปย้ายข้าวของในบ้านเขาเนี่ยเราต้องถามเขาก่อนมันก็เริ่มจะไม่สนุกมันไม่ได้ท้าทายผมก็อยากกลับไปอยู่จุดเดิมก็คือได้ทำแบรนด์ได้เป็นหัวหน้าวงได้ทำงานได้โกงเงินคนในวงแล้วก็ได้ไปได้ใช้คอนเนคชั่นเข้ามาแข่งกันปะล่ะก็เริ่มคิดครับเริ่มคิดว่าจะทำแบรนด์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเล่นกับทีโบนที่แซกโซโฟนพับทีโบนเล่นดึกใช่ไหมฮะหัวค่ำจะมีวงเล่นก่อนชื่อโซพานิกผมก็ได้เห็นคุณบีได้เจอคุณบีนักร้องเขาร้องเสร็จเขาก็จะอยู่ดูทีโบนต่อผมก็มาถึงก่อนผมก็ได้ดูเขาร้องเขาเลยก็ได้คุยกันช่วงเปลี่ยนวงครับคุยไปคุยกันมาเขาถูกคอบอกเอ้ยทำแบงกันไหมเราอยากทำต่อเขาก็เอ้ยเอาสิได้ก็ได้คุยกันอีกส่วนหนึ่งผมก็เล่นแบ็กอัพพี่บอยโกศิยพงศ์ชุดมิลเลนเวทูเลิฟคุณเอกเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ซีเปียแล้วผมอยู่วงพอสก็รู้จักกันในค่ายก็ชวนกันมาจังก็ชวนมาแล้วก็แชมป์ก็เป็นรุ่นน้องที่ประสานมิตรชวนกันแบบเร็วมากครับรวมกันแล้วก็ทำวงขึ้นมาตอนที่คิดแล้วก็เป็นวงนานเท่าไหร่ฮะผมว่าแป๊บเดียวอ่ะ 2-3 เดือนเท่านั้นน่ะแล้วก็ทำเพลงเพราะความอยากทุกคนก็อยากและได้ครบหมดทุกใช่ครับแต่มันมีหลายตอนแรกมีเปลี่ยนสมาชิกเยอะนะเปลี่ยนอยู่หลายทีจนกระทั่งมาลงตัวที่5คนก็มีบีเอกผมครับจังแล้วก็แชมป์ก็ทำ EP ออกมาขายเองชื่อ Live in Studio ก็ได้รับการตอบรับพอสมควรจากการทำเองขายเองนะฮะหลังจากนั้นก็ทำขึ้นมาอีกแล้วก็เอาไปเสนอที่เบเกอรี่คือที่เดิมก็รีควายเขาขอ3ทีเนียคนเดิมตั้งแต่สมัยวงพอสขอรถตู้คันเดิมแล้วทำเหมือนเดิมทุกอย่างพอมาสักพักหนึ่งก็คุณบีแยกตัวออกไปตอนนั้นก็มีปัญหากันเองพวกเราด้วยเราก็ยังเด็กกันนะฮะคุณบีแยกออกไปทำเดี่ยวผมก็ไปชวนเพื่อนก็คือคุณริกเข้ามาร้องรูปแบบวงก็เปลี่ยนเป้าหมายนะเวลานั้นก็คืออยากไปต่างประเทศดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นริกเป็นเราเนี่ยรวมกันแล้วขายบ้านเราเนี่ยถ้าจะแยกกันไปหมดก็เลยเดี๋ยวไปต่างประเทศกะจะไปทางนั้นครับแต่ว่ายังไม่ทันไรเราทำออกมาแค่2 EP มันก็เลิกล้มกันไปก่อนช่วงที่ริกออกไปเนี่ยผมก็ไปนั่งกินกาแฟที่ RCA พอดีเจอเบื้อกคนหนึ่งนี่แหละเบื้อกกำลังจะเข้ามาละใส่เชิ้ตสีขาวเกงสีดำขึ้นมานั่งกินกาแฟก็ทักอ้าวเพราะว่าเคยเกือบทำโปรดิวซ์ให้ก็นัดเนี่ยฮะเดินขึ้นมาตอนนั้นเขาเป็นนักวิชาการอยู่รามคำแหงแม่ดีไหมผมเคยเป็นนักวิชาการนักวิชาการอยู่รามคำแหงแล้วเขาไล่ออกมาผมลาออกมาเรียนปริญญาโทอ๋อแล้วทำซีรีส์เสร็จแล้วก็เลยจะกลับเข้าไปพอดีมาเจอที่สกอตที่ RCA พอดีชีวิตก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยชวนบอกเฮ้ยนัดลองเคชินโดไหมเขาบอกเดี๋ยวผมคิดก่อนนี่แหละถ้างั้นถามพี่นัดเลยกลัวอดอยากไง
กำลังจะได้งานทำดีๆคริสโนเนี่ยแน่นอนว่าพี่นัทรู้จักมาอยู่แล้วรู้จักฮะรู้จักดีเลยยังมีอัลบั้มมาสองสามอัลบั้มมองตอนนั้นเนี่ยยังไงตอนนั้นเมืองไทยไม่มีดนตรีอย่างนี้ออกมาก็ทุกอย่างจัดจ้านเลยครับทั้งร้องทั้งกีตาร์ทั้งเบสทั้งเพอร์คัชชั่นทั้งกลองทุกอย่างมันโอ้วงอะไรเนี่ยมันแบบเทพมากเทพมากอ่ะเราก็ติดตามเราเป็นแฟนเพลงเขาอยู่ติดตามมาตลอดฮะตอนนั้นพี่นอชวนปุ๊บต้องคิดก่อนเพราะทำไมเพลงเขามันไม่ได้แค่มาตรฐานนะ มันสูงกว่ามาตรฐานไปจนรู้ว่ามวยวัดอย่างเราจะเอาอยู่เปล่าถามพี่นอครับตอนนั้นมั่นใจอะไรในตัวพี่นันครับเลยเอ่ยปากชวนไม่เลยไม่มั่นใจเลยทั้งหน้าตารูปร่างอะไรไม่ได้สักอย่างนึงแล้วทำไมเอ่ยปากออกไปอ่ะพี่เรียกว่าไงอ่ะคือผมเป็นมือเบสที่นิสัยไม่ดีอ่ะผมเป็นหัวหน้าวงทำงานใช่ไหมแล้วคนนี้คือเรียกไงผมมั่นใจมั่นใจในตัวเราว่าเราทำได้เราไม่ต้องไปพึ่งนักร้องที่จะต้องเพอร์เฟกต์อะไรผมยังเชื่อว่าฉันเอาอยู่กำลังคิดคำนี้แล้วก็ผมยังเชื่อว่าคนที่เป็นนักร้องเนี่ยเขาร้องได้เขาร้องได้เขาร้องได้เหมือนที่พูดมาว่าคนที่เป็นนักร้องเนี่ยมันร้องได้หมดแหละเพียงแต่ว่าเขาสไตล์ไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจัดการเองขออย่างเดียวขอนิสัยดีขอไปด้วยกันได้ซึ่งวันนั้นได้ตรงเลยเขาเดินสกปรกมาเลยผมรู้สึกว่านี่แหละโอเคอันนี้คือชอบใช่ใช่ไม่ฮะรู้จักกันมารู้จักกันมาใช่คือตอนที่เกือบจะทำโปรดิวซ์ให้เขาเนี่ยเคยเข้าไปคุกคลีกันอยู่แล้วผมก็เคยคุยนี่เป็นคนอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้แต่ว่าลืมนัดออกไปจากสมองนานละเพราะไม่ได้เจอได้ทำงานกับบีอะไรเพราะตั้งกับโจแต่ผมไม่เคยเรียนพี่เลยนะแล้วพอดีเขาเดินมาครับไอ้นี่ไงไอ้นี่ดีกว่าพอเปลี่ยนนักร้องเนี่ยสิ่งเปลี่ยนเมมเบอร์ใครก็ได้ในวงคนนึงครับสิ่งที่ตามมามันคือสีดนตรีมันจะเปลี่ยนเราก็ตื่นเต้นด้วยว่าตอนเปลี่ยนเป็นริกมาทีนึงแล้วเนี่ยริกพาเราไปเป็นเวิร์ลมิวสิกทีนึงแล้วมันก็สนุกนะแต่พอคนนี้มาเนี่ยจะยังไงมาถึงวันแรกเจอเพลงแรกเห็นแก่ตัวเข้าไปจบศิลปะไม่ได้เรียนดนตรีครับแต่เขาแกล้งผมทำไมฮะเขาส่งเพลงแรกให้ผมแต่งนี่คือนักดนตรีเท่านั้นที่เขาทำอย่างนี้คือผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะดนตรีอ่ะมันไม่ใช่เพลงแบบถ้ายังรักใจกลางไม่ใช่มันไม่ใช่เพลงป๊อปทั่วไปอ่ะฮะก็คือมันเป็นต้นเลยมันเป็นเพลงที่มันต้องใช้สกิลในการเล่นแล้วทุกวันนี้เขาถึงมาตรฐานเขาถึงว่ามาตรฐานเขาถึงเรียกผมว่ามวยวัดไงว่าแล้วมึงยังหน้าด้านแต่งได้อีกนะวงนี้มันแกล้งครับคือพยายามเอาให้ล่มกันให้ได้อ่ะบนเวทีบนเวทีนะเอาให้ล่มให้ได้แต่มันก็วงอื่นวงอื่นเขาจะนัดซ้อมตั้งแผนเป๊ะนะซองฟอร์มอย่างนี้เป๊ะนะอย่าหลุดนะหลุดเดี๋ยวต่อยเตะเขตกระบาลวงนี้มีอะไรมาไม่บอกเดี๋ยวไปเจอบนเวทีสดสดสดอย่าบอกนะอย่าบอกอย่าบอกแล้วผมเข้าวงใหม่ๆเขาคุยไงบ้างไงฮะเอาให้นัดมันล่มเอาให้นัดล่มไม่ได้เอาให้ผมล่มให้ได้บนเวทีแต่พี่ก็ไม่ยอมผมหลับตาร้องพี่เห็นว่าบางทีเราเล่นอะไรกันก็ไม่รู้อะเราเล่นสดแล้วเราหันไปเล่นด้วยกันไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับแกล้งกันแกล้งกันแกล้งผมแล้วก็แกล้งผมเพลงหน้าหนีแล้วเพลงมันก็ยากสันขวานอยู่แล้วนะฮะแล้วมาแล้วมาแกล้งบนเวทีอีกเล่นไม่เหมือนแล้วคัดดิ้งด้วยไม่เหมือนไม่เหมือนด้วยลงมาเขาถามพี่จะทำทำไมวะเนี่ยแล้วผมล่มไปแล้วพี่ดีเหรอแต่ก็ไม่เคยล่มไม่ล่มฮะไม่ล่มนะเฉียวเฉียวก็มีเฉียวไปเฉียวมาผมมาร้องผิดร้องเพี้ยนประจำเพราะว่าเขาไม่เล่นเหมือนเดิมไม่เล่นเหมือนเดิมแล้วหูผมก็จะไปฟังอะไรก็ไม่รู้ผมก็ร้องขึ้นผิดคีย์นั่นแหละอะไรเงี้ยคนก็นึกโอ้ยพี่นัทเฮ้ยของมันเนี่ยมันเป็นเสน่ห์คุยกันกับแชมป์แชมป์บอกว่าเดี๋ยวชุดหน้าจะเอาให้ร้องไม่ได้เลยวงเดียวกันคิดอย่างนี้ต้องร้องวงเดียวมันจะสนุกมากเลยในเล่นวงเนี้ยเอาไงพี่นัทท่องไว้ได้เงินได้เงินอ่ะมาสิพี่เจ๋งก็มีชุดก่อนสรุปแล้วCrescendoนี่แนวเพลงคืออะไรครับมันจำกัดแนวยากครับเพราะว่ามันมีแต่ผมตั้งวัฒนธรรมกฎไว้3อย่างครับที่ต้องทำแน่นอนอย่างแรกคือต้องเป็นวงที่เล่นดนสดเก่งเงี้ยครับเหมือน improvisation ใช่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ recording หรือว่าการแสดงสดจะต้องไม่เหมือนเดิมใครเหมือนเดิมแพ้ต้องไม่เหมือนเดิมทุกรอบเฮ้ยผมก็ร้องไม่เหมือนเดิมได้สิพี่ลองเอาเนื้อเพลงพี่ลองเอาเนื้อเพลงอีกเพลงนึงไว้ในลองสลับท่อนไปมานะลองเพราะก็โอเคอันที่สองเลยอันที่สองก็คือต้องอัดสดพร้อมกันครับต้องอัดสดคือมันเป็นนโยบายเลยว่าจะต้องอัดสดไม่มีการอัดแยกแทร็กเพราะว่าคามาสเตอร์น้อยมันประหยัดห้องอัดดีทีเดียวจบ3วัน4วันคือต้องทุกคนต้องมาพร้อมกันใช่ฮะอัดพร้อมกันอัดสดพร้อมกันเรียกว่าเข้าค่ายเลยใช่แล้วก็อินโพรไวส์อัดสดพร้อมกันแล้วเพลงเนี่ยข้อที่3คือเพลงจะแบ่งออกเป็น2อย่างคือต้องทำให้เพลาะกับทำให้ไม่เพลาะอันนี้ก็เป็นกฎ
เลยเพลงเพราะเนี่ยเพื่อจะมีเงินกินข้าวเพื่อการทำมาหากินครับและเพลงไม่เพราะก็คือทำเพื่อสร้างสรรค์เพราะเพลงเนี่ยผมยังเชื่อว่ามันไม่จะเป็นเพราะก็ได้อย่างเพลงหลายๆเพลงถ้าพูดถึงว่าง่ายๆอย่างเพลงคลาสสิกเนี่ยเพลงยุคใหม่ๆที่เป็นอิมเพรสชันนิซึมที่เป็นคอนเทมโพลารีพูดจริงมันไม่เพราะถ้าเป็นระบบ12โทนขึ้นมาไม่เพราะแล้วล่ะเพลงอย่างนั้นยังมีเลยทำไมเราจะทำอย่างนี้ที่บ้านเราออกมาขายมั่งไม่ได้เราก็มีทฤษฎีของเราที่จะแบบว่านำเสนอซึ่งเพลงด้านไม่เพราะเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ชอบจะเป็นพวกนักดนตรีแล้วผมไปหักหลังพวกนี้ไม่ได้มันต้องมีด้วยฮะก็คือทั้งสองอย่างแต่ถ้าเอาใจด้านนี้อย่างเดียวเราก็จะรับประทานทรายกันนะแกล้ไปก็เลยต้องมีประเภทใจกลางความเจ็บปวดพวกอะไรนี้เพื่อที่แต่เราก็ชอบแนวนี้นะฮะก็คือเพลงเพราะด้วยอีกแนวนึงก็คืออย่างนี้ด้วยนี่ก็คือ3ข้อที่เรียกว่าเป็นนโยบายหลักๆของวงเลยที่ต้องทำร่วมกันให้เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการเติบโตมานะครับของ Crescendo นะฮะตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เติบโตมาอย่างยาวนานหลายปีของ Crescendo อยากให้พี่ทั้งสองคนเลือกมาสักหนึ่งเพลงดีกว่าคุยกันแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดกันในช่วงนี้เอาเพลงที่มันไม่ดังที่สุดนะฮะแต่มี MV นะมี MV ด้วยสมัยอยู่ค่ายไปซิดิสอ๋อครับชอบด้วยคือมันเป็น MV ที่ผมชอบอ่ะในส่วนตัวเราชอบแล้วก็คนทำก็สนิทกันอีกแล้วคิดว่าเพลงลักษณะนี้คือตัวอาจจะไม่ได้ทำอีกคงไม่มีอีกแล้วนะเพลงพอก่อนพอก่อนใช่ฮะนะเพลงพอก่อนครับงั้นไปดูกันครับพอก่อน Crescendo ครับผมเอาละครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับชนวิทย์ไทยแลนด์โตมาด้วยกันกับพี่นันแล้วก็พี่นอนนั่นเองเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องราวนะครับที่มาที่ไปจนกระทั่งก้าวมาถึงปัจจุบันของ Crescendo รวมแล้วทั้งหมดกี่ปีครับผมโอ้โหCrescendo นี่น่าจะประมาณ7หรือ8ปี7 8ผมจำได้ว่าตอนผมไปชวนบีเนี่ยผมอายุประมาณ30ถึงปัจจุบันนี้ก็ 10, น่าจะไม่แน่ใจว่าชุดที่11หรือชุดที่12ครับผมนะซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่าก็ได้ติดตามตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกผมเองเนี่ยนะครับก็ได้ยินเพลงตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกเลยนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับเราก็ยังคงได้ฟังเพลงได้เห็นคอนเสิร์ตของ Crescendo อยู่ครับผมมีอย่างนึงครับผมที่ผมอยากจะถามแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงอยากจะรู้กันด้วยเหมือนกันต้องย้อนกลับไปถามเลยบางคนอาจจะรู้แล้วแต่อยากให้พี่ๆได้อธิบายกันอีกทีนึงว่าแล้วชื่อของ Crescendo เนี่ยชื่อตัวเนี้ยครับผมมันคืออะไรเป็นยังไงมาก็เป็นคนเรียนดนตรีฮะแล้วก็มันก็คล้ายๆวงพอสคือพอสเนี่ยภาษาดนตรีเนี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนคือเฟอร์มาต้าคือหยุดชั่วขณะคล้ายๆพัม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 ตรงนั้นคือหยุดแล้วชื่อพอสในเอก็เป็นคนตั้งแต่ความหมายมันดันไม่ดีผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นจริงๆมันหยุดจริงๆตอนที่คุยกันตอนนั้นเนี่ยก็มีผมบีเอกเลยฮะก็นั่งคุยอยากได้ชื่อวงที่มันเป็นมงคลเอกเขาก็เสนอชื่อ Crescendo ซึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนเหมือนกันกลายเป็นดังขึ้นเรื่อยๆปอม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 ดังขึ้นเรื่อยๆเงี้ยคือมีจดเครื่องหมายงั้นคือความหมายดีดังขึ้นเรื่อยๆภาษาทางดนตรีก็ดังขึ้นเรื่อยๆ Crescendo เนี่ยนะครับก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องชื่อวงอยู่แล้วล่ะคือบอกว่าอะไรก็เอาเถอะก็เลยเป็น Crescendo มาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้มาเป็น10อัลบั้มแล้วล่าสุดกับ Continue ครับผมนี่อัลบั้มล่าสุดเลยอัลบั้มล่าสุดเลยทำไมถึงชื่อ Continue ครับก็อันนี้ก็คิดนะ Crescendo มันเป็นวงเรียกว่าประหลาดครับก็คือเป็นวงที่มีเพลงดังทุกอัลบั้มเลยครับแต่ว่าคนไม่รู้จักพวกเราเลยคือเพลงดังแล้วก็ใครร้องวะเพลงนี้ของใครอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นที่เราเองนี่แหละที่เรามีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกบ่อยมันขึ้นๆลงๆอยู่เรื่อยๆมันมีทั้งดังมากเจ๋งดังอีกแล้วก็เจ๋งอีกเจ๋งอีกอันนึงมันไม่เคยต่อเนื่องต่อเนื่องใช่ฮะจริงๆแล้วถ้านับตั้งกับผมจริงเนี่ยมันตั้งกับ17 18ปีมาแล้วเกือบจะ20ปีแล้วที่เราทำวงการเนี่ยเวลาที่เราไปเล่นที่ไหนอาจจะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะฟรอนต์แมนต้องไปแนะนำตัวเป็นศิลปินหน้าใหม่ตลอดผมก็อยากให้มันต่อเนื่องทันทีว่าเราอยากหากินกับของเก่าของเราได้บ้างก็เลยใช้ชื่อที่เป็นมงคลว่า continue อยากให้มัน continue ครับและครั้งนี้กับ Continue ก็มาอยู่ที่สนามหลวงใช่ครับใช่ไหมครับใช่เป็นไงบ้างครับดีมากครับก็ได้คุยกับคุณฟ้าใหม่ได้คุยกันในเบื้องต้นก็ตอนแรกก็เราไม่แน่ใจวิธีการทำงานแบบแกรมมี่ที่เราได้ยินมาเนี่ยมันต้องขัดกับวิธีการทำงานของเราแน่แน่ค่ายใหญ่ก็ต้องเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวต้องมีโปรดิวเซอร์มาจับแล้วเขาต้องไม่ให้เราทำอะไรอย่างอิสระอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปคุยแล้วเขาบอกเอาเลยเต็มที่พี่ทำอะไรทำมาเลยใครจะไปยุ่งกับพี่เออใครจะยุ่งกับพี่ใครจะยุ่งกับพี่ล่ะทำมาเลยแล้วก็ไม่แตะต้องไม่อะไรแต่ว่าผมขอแค่ฟังเป็นล็อต
เพื่อจะได้ทำการรีเสิร์ชตามระบบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเซอร์ไพรส์มากนะครับคุยกันเขาไฟเขียวเราทุกเรื่องเราก็เลยไฟเขียวในส่วนของเขาของเขาด้วยคือในเรื่องของการโปรโมชั่นในเรื่องของอะไรเอาเลยตามสบายแฟร์กันนะแฟร์กันก็เป็นแต่ว่าที่แปลกก็คือระบบใหม่ๆนั่นเองที่เป็นองค์กรใหญ่ขึ้นครับผมซิงเกิลแรกนี่ซิงเกิลแรกกลับมาเป็นเหมือนเดิมซิงเกิลแรกอ่อนหวานอ่อนหวานเป็นเพลงเร็วซิงเกิลกลับมาเป็นเหมือนเดิมมากใหม่เป็นซิงเกิลพิเศษประกอบละครประกอบละครเกมรักเกมรักนะครับซึ่งเพลงนี้ดังมากดังมากดังจนฟื้นฟื้นหลังจากที่ชุดที่แล้วเจ๊งค่อยชั่วค่อยชั่วโอ้โหได้เป็นไงโอ้ค่อยชั่วก็ทำให้เราได้กลับมามีทัวร์เยอะขึ้นอะไรขึ้นก็ขอบคุณละครด้วยฮะแล้วก็ตอนนี้มีซิงเกิลต่อมาล่าสุดเลยใช่ไหมครับคือเพลงชื่อเพลงเธอคือดวงตะวันคือดวงตะวันซึ่งได้น้องนิวนิวจิ๋วเนี่ยจำสลับกันตลอดเลยนิวณภัสสรนิวณภัสสรมาช่วยฟีเจอริ่งในเพลงด้วยก็ตอนแรกมีโจทย์ว่าต้องฟีเจอริ่งเพลงนี้ก็เอานิวจิ๋วแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าใครก็เลือกมาจิ้มไปแล้วนิวนี่อันแต่พอไปเจอทีห้องอัดออคนนี้นิวแต่ก็ผมเข้ามาด้วยกันทั้งคู่นะมาด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่เคยแยกกันเลยนิวเข้าไปร้องแป๊บนึงแล้วก็ออกมาก็เสร็จเรียบร้อยก็ได้ดั่งใจได้ดั่งใจครับเลยนะครับทราบว่ามิวสิกวิดีโอเหมือนจะเป็นซีรีส์มันเป็นมิวสิกวิดีโอที่ล้อกันไปกับของ Chester Chester เป็น MV ที่มันคู่ขนานตัวละครจะไปสลับกันไปสลับกันมาอยู่เงี้ยแต่ว่ามันคนละเรื่องกันแต่มันจะมีบทสรุปใน MV ด้วยซึ่งรอแป๊บนึงผมว่ากำลังตัดต่ออยู่เสร็จแล้วล่ะตัดไกลแล้วเดี๋ยวของได้กันความพิเศษของอะไรฮะของอัลบั้มชุดนี้ Crescendo มันมีอะไรพิเศษใหม่เข้ามาอยู่แล้วครับเพราะว่าการที่เราไปนักดนตรีเราก็ต้องมีของใหม่ๆเข้ามาตลอดตอนนี้ที่พิเศษก็คือเราเปลี่ยนค่ายผมว่าพิเศษมากสำหรับทางเดินของวงอันที่สองก็คือผมว่ามันพิเศษที่เรายังอยู่เพราะว่าวิธีการไอ้สามอย่างของผมเนี่ยโดยที่จะอยู่โดยที่มีองค์กรมารองรับเรายังทำได้อยู่นะตอนนี้กลายเป็นว่าโกของวงคืออยากมีโอกาสนี้ไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องโด่งดังแล้วล่ะเพราะวัยมากขึ้นแล้วอยากจะให้มันมีคนให้โอกาสนี้เรื่อยๆมันพิเศษที่มันยังอยู่ครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นนี่นะฮะร่วมงานกับใครอีกบ้างไหมครับผมในอัลบั้มใช่ไหมฮะครับก็มีลุลาลุลาด้วยลุลามาร่วมร้องในเพลงรักลอยลมก็เป็นเพลงสไตล์ของที่น้องก็เหมาะสมนะฮะครับเราร้องมาแล้วเพราะเลยเพราะเลยครับแบ่งงานกันยังไงครับเวลาทำงานก็ชุดนี้แบ่งชัดเจนมากคือผมเป็นโปรดิวเซอร์เป็นโคโปรดิวเซอร์นัดดูแลเรื่องเนื้อเพลงกับเรื่องของเส้นร้องทั้งหมดเรื่องของลายประสานลายลิงอะไรก็แล้วแต่เจนเลยชัดเจนเลยชัดเจนเลยของใครของมันผมก็ผมก็ไม่ยุ่งเรื่องเนื้อร้องเขาผมก็ไม่ยุ่งเรื่องโครโปรดิวอะไรก็แบ่งกันชัดเจนครับอ่ะถ้างั้นตอนนี้ผมให้พี่ทั้งสองคนเลือกเปิด1เพลงนะจากอัลบั้มล่าสุดนี่แหละนะครับจากคอนทินิวนี่แหละนะครับกาแฟทิ้งคืนครับเป็นเพลงช้าเศร้าเนื้อหาแบบใครกำลังโอหักเขามี MV แล้วเหรอก็ไม่รู้ไงถ้าเกิดเลือกเปิดเพลงไงเปิด MV ถ้าเปิดก็ถ้าเกิดไม่มี MV ก็เอาหน้าผมใส่ไปก่อนก็ได้ไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วก็ต้องเป็นเธอคือดวงตะวันละมั้งเธอคือดวงตะวันละกันเพราะมันมีตอนนี้มี MV มาแค่นั้นนะครับโอเคถ้างั้นไปดูกันครับเธอคือดวงตะวันจาก Continue Crescendo ครับผมนี่เธอคือดวงตะวันได้ดูแล้วได้เห็นภาพนะครับแต่ถ้าเพลงที่พี่ขอเมื่อกี้นี้กาแฟจะเป็นหน้าผมกาแฟดำด้วยปูเลี้ยงเลยล่ะเขาเรียกอเมริกาโน่อเมริกาโน่โอเลี้ยงเดียวไม่ถูกกันนะฮะอยู่วงเดียวกันเดี๋ยวทะเลาะกันวงแตกเนี่ยเขาหน้าให้ล่มเลยโอ้เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีนะครับนี่คือสิ่งที่แสดงที่เมื่อกี้นี้นะครับพี่น้อยได้บอกไว้ในช่วงที่แล้วว่าความพิเศษมันคือเรายังอยู่ครับเคชันโดยังอยู่ยังคงทำงานเพลงอยู่ยังคงสร้างสรรค์สิ่งเนี้ยที่ทุกคนรักทุกคนชอบให้กับทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้ดูกันอยู่เป็นเวลา 7-8 ปีแล้วนะครับถ้าให้พี่มองนะครับ 7-8 ปีตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันการเติบโตของ Crescendo พี่มองว่าเป็นการเติบโตแบบไหนยังไงบ้างครับ Crescendo นี่ถ้าเกิดว่ารู้ข้อมูล insight เนี่ยมันเปลี่ยนไปมากมันเปลี่ยนไปเยอะมากเป็นวงที่โตเร็วมากๆในเรื่องของดนตรีแต่ไม่ใช่ในเรื่องของแฟนเพลงอันนั้นน่ะเป็นส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงก็คือเรากลายเป็นวงที่แฟนเพลงกลุ่มใหญ่ๆมักจะบอกว่าคาดเดางานดนตรีไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนทุกชุดเลยใช่ดีทุกชิ้นเลยแต่จริงเมนหลักมันก็ยังรู้อยู่ครับมันอย่างเพลงเพราะก็ต้องมีแต่คาดเดาอีกฝั่งไม่ได้ว่าจะมีอะไรออกมาแน่แล้วมองถึงการเติบโตต่อไปของ Crescendo ไว้ยังไงบ้างเลยครับเราอยากเป็นวงที่คล้ายๆที่ Aerosmith คล้ายๆ Bon Jovi ที่อายุมากแล้วยังมีพื้นที่ในการทำงานถึงแม้ว่าจะไม่ดังแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสได้นำเสนอผลงานแบบใหม่ๆคิดไปไกลถึงขั้นคล้ายๆ Grand X ที่
นักดนตรีรุ่นนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นละแต่มีรุ่นใหม่ขึ้นมาเล่นแต่ยังชื่อวงนั้นอยู่อาจจะเป็นเครชเชนโดที่ไม่ใช่ผมเล่นละแต่ยังเป็นรุ่นใหม่ๆให้เป็นเหมือนสถาบันเหมือนสุนทรภพที่ยังอยู่แต่รู้ว่ามันเป็นเรื่องยากมากผลงานเดี่ยวของแต่ละคนละครับมีนอเดี่ยวครับไม่มีหรอครับผมมีนอเดี่ยวออกมาชุดที่ไม่รู้สิบเท่าไหร่แล้วมีหลายชุดมากชุดใหม่ออกมาแล้วครับชื่อเขาหาทางเอาตัวรอดตลอดแล้วเงียบก่อนเด็กนะโฆษณาขอชื่อชุด Orange and Brown ครับเป็นเพลงบรรเลงเพราะๆเล่นเองทำเองที่เชียงใหม่เว็บไซต์ดาวน์โหลดอะไรยังไงเว็บไซต์ Facebookพิมพ์คำว่า Crescendo Band เซิร์ชไปก็จะเจอแล้วก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปคุยกับพวกเราได้ทุกอย่างเลยทั้งในนั้นแล้วก็ดาวน์โหลดช่องทางการดาวน์โหลดก็ดอกจัน1231717จำง่ายมากฮะอีกทีงดอกจัน1231717แล้วโทรออกไม่ใช่กดวางกดวางก็จะไม่ได้เลยเราก็จะไม่ได้คุณก็จะไม่ได้ไม่ได้ทั้งคู่ถ้าจะวินวินก็ต้องกดออกด้วยใช่แล้วรวมถึงซีดีขายแล้วด้วยครับตอนนี้วางไปเรียบร้อยทั้งแพ็คเกจปกติมี2อย่างนะครับก็คือมีซีดีแพ็คเกจปกติก็คือซีดีแต่จะใหญ่หน่อยนึงนะสีหน้าปกม่วงๆสีเยอะๆหน่อยถ้ามีโลโก้วงก็จะมีทั้งหมด10เพลงใหม่กับ4โบนัสแทร็กครับก็ต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างกับอีกอันนึงที่เป็นกล่องใหญ่สีดำๆใหญ่พิเศษหนาๆหน่อยอันนั้นจะมี10เพลงใหม่4โบนัสแทร็กกับอีก4ที่ยัดเยียดให้รวมทั้งหมดก็จะเป็น18แทร็กนะครับข้างในก็จะมีโปสเตอร์รวมถึงคอร์ดกีตาร์ที่มีแชมป์เยียดให้เหมือนกันแล้วก็เสื้อยืดแบบนี้อย่างนี้ลายนี้แหละฮะแต่ไซส์นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นฟรีไซส์หรืออะไรแต่เสื้อยืดแบบนี้อยู่ข้างในครับจะกับกล่องใหญ่มี2ของแบบแต่ว่ากล่องใหญ่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับช้าก็หมดละต้องรีบครับผมนะครับโอ้โหนี่คือโตมาด้วยกันจริงๆนะครับผมกับทั้งพี่ทั้งสองคนกับชันด์วีทแลนด์เองก็ตามและทำให้เราได้รู้เรื่องราวตั้งแต่พี่ทั้งสองคนว่าโตมายังไงด้วยตั้งแต่เด็กๆเจอท่านมาถึงเป็นเครชเชนโดล่าสุดก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้เท่าไหร่เหมือนกันอะไรนะฮะเดี๋ยวต้องเอาปี๊บคุมหัวเดินหลังจากจบรายการนี้รุ่นเดียวกับจานีนะพี่แก่มากเลยนะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวสำหรับศิลปินที่โตมาด้วยกันนะครับผมเครชเชนโดนะครับทั้งพี่นัทแล้วก็พี่หนอด้วยนะครับขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับร้าน Touchable ที่ชั้น4สยามพารากอนนั่นเองเออเฟิร์สสถานที่ให้เราได้มารวมย้อนรำลึกครับผมย้อนรำลึกเลยในการที่เราโตมาพร้อมๆกันแบบนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วครับพวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ